วันนี้น่าจะเป็นวิดีโอแรกของรอบปีที่ถ่ายในช่วงโควิดเลยอ่ะแล้ววันนี้ครับผมพาทุกคนมาที่ฟู้ดคอร์ทที่ผมแล้วก็ฟิออนชอบที่สุดในสิงคโปร์แล้วที่นี่ครับคือโอแอร์พอร์ตโรดแล้ววันนี้เราจะมารีวิวอาหารที่นี่กันครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของโอแอร์พอร์ตฟู้ดเซ็นเตอร์นะครับนี่คือศูนย์อาหารระดับสมบัติแห่งชาติของสิงคโปร์แล้วครับก่อตั้งแต่ปี1970นะครับที่นี่มีอาหารอร่อยคลาสสิกเป็นอาหารสิงคโปร์เยอะมากครับแล้ววันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปกิน5ร้านอาหารที่อร่อยที่สุดของผมใน Oairport Food Center ครับร้านแรกที่จะพาไปกินนะครับคือ Roasted Paradise ครับร้านนี้ผมขอยืนยันได้เลยครับว่าเป็นที่1ในดวงใจครับเป็นข้าวหมูแดงอบน้ำผึ้งที่อร่อยมากผมมาทุกครั้งต้องกินครับกินที่นี่ต้องทำใจต่อคิวนะครับนานมากแต่อร่อยมากแน่นอนอาหารที่นี่ราคาไม่แพงครับข้าวหมูแดงอบน้ำผึ้งจานละ $4.50 นะครับเพิ่มหมูกรอบเข้าไปอีก $2.50ก็เป็น $7นะครับราคารับได้สบายๆครับที่เด็ดของที่นี่คือแน่นอนครับหมูแดงอบน้ำผึ้งครับกรอบนอกและนุ่มมากด้านในครับอร่อยสุดๆครับและนี่คือพระเอกของร้านครับหมูแดงราดน้ำผึ้งว้าวกินกับข้าวใส่พริกนิดนึงนอกกรอบหวานและร้านต่อไปที่ผมจะพาทุกคนมากินนะครับคือก๋วยจับครับนี่คือก๋วยจับร้านเบียงโคคอร์ดครับสำหรับคอก๋วยจับห้ามพลาดร้านนี้ครับอร่อยแล้วก็มีชื่อเสียงมากครับสำหรับก๋วยจับร้านนี้ครับจุดเด็ดก็น่าอยู่ที่ความนุ่มของเนื้อหมูต่างๆนะครับทุกชิ้นเนี่ยสดใหม่นุ่มแล้วก็ตัวก๋วยเตี๋ยวนะครับก็เป็นเส้นที่นุ่มมากครับคนต่อคิวยาวมากครับร้านนี้ต้องไปลองต่อคิวดูครับไปกันอย่างเร็วๆครับร้านที่3นี่คือซีฟู้ดซุปครับเป็นน้ำแกงครับที่ต้มกุ้งปลาแล้วก็หมูสับเอาไว้นะครับเป็นอาหารสิงคโปร์เรียกว่าซีฟู้ดซุปร้านนี้อร่อยมากครับน้ำซุปรสชาติกลมกล่อมดื่มเข้าไปนี่โอ้โหอร่อยมากโดยการทำซีฟู้ดซุปนะครับทางร้านเนี่ยครับก็จะต้มเป็นชามต่อชามครับก็คือไม่มีการต้มรวมนะครับทำให้รสชาติเนี่ยเข้มข้นกลมกล่อมครับน้ำใส่เข้าไปนะครับตามด้วยหมูปลากุ้งแล้วก็เติมด้วยหัวกุ้งนะครับทำให้รสชาติของน้ำซุปเนี่ยกลมกล่อมมากกินกับข้าวเนี่ยอร่อยจริงครับเป็นมื้อเที่ยงที่เพอร์เฟกต์มากครับอีกร้านที่พลาดไม่ได้นะครับนี่คือลอหมี่ครับจริงๆแล้วลอหมี่นะถือว่าเป็นพระเอกของฟู้ดคอร์ทนี่เลยครับเป็นร้านที่คิวยาวที่สุดในฟู้ดคอร์ทนี้แล้วนะครับต้องมาประมาณ10 โมงเช้าถึงจะได้กินลอหมี่นี่ก็เป็นผมอธิบายไม่ถูกนะครับมันคือก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นนะครับที่มีเครื่องปรุงหลายๆอย่างใส่ลงไปรวมๆกันนะครับถ้าอยากกินลองหมี่ที่อร่อยที่สุดในสิงคโปร์ต้องมาร้านนี้แหละครับอันนี้ legendary ของจริงนะครับนี่และยังมีอีกนะครับข้างๆถัดมาจากลองหมี่ก็จะมีร้าน Five Fish Bee Hoon นะครับเป็นปลาทอดในก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้ก็อร่อยมากเหมือนกันผมก็ชอบมากินและถัดจากนั้นอีกมีเชนดอนครับเป็นลอดช่องสไตล์สิงคโปร์นี่แหละครับลอดช่องสิงคโปร์ของจริงลองกินกันได้และร้านสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงวันนี้คือเป็นพรอนนูโดครับเป็นก๋วยเตี๋ยวกุ้งครับอร่อยมากครับโอแอร์พอร์ตโรดเนี่ยครับเป็นศูนย์อาหารที่เป็นเจมครับมีแต่อาหารอร่อยๆเพียบราคาถูกมากนะครับของคนสิงคโปร์ที่รักอาหารจริงๆครับถ้าเกิดว่าโควิดจบเมื่อไหร่ได้มากินเมื่อไหร่ก็ลองมาแวะกินกันได้ครับ